วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดตำนานพระเครื่องพระสมเด็จสุขวัดบางขุนพรมหรือว่าครูใหม่หรือครูใหม่ของคนจอมพลคนจิ้วตุ๊กคนเอกประภาสจารุเสถียรนะครับที่กำลังโด่งดังเป็นที่พูดคุยกันว่า ท่านเปิดปลูกท่านได้พระเอาพระไปไหนบ้าง กับอาจารย์ทวันทวัตเข็มพุทธในวัย84ปีตอนที่เปิดปลูกนั้นอาจารย์ทวัตน่าจะอายุ2020ยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับอาจารย์ทวัตอ้าวครับอ้าวท่านมีทุกข์ร้อนเรื่องอะไรรีบไปบอกคิดไม่ออกปัญหาใดไปปรึกษายินดีร่วมปรับทุกข์ทุกเวลาโปรดถือว่าทวัตเข็มคุดเป็นญาติคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งหลายเรื่องเปิดกุวัดใหม่อมตะรสหรือว่าวัดใหม่บางขุนพรมเมื่อปี2500กับผมเองโชคดีคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปพบไปเห็นโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะผมมีธุระมาที่กรุงเทพแล้วก็ไปพักที่บ้านอาของผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ที่เกียรติกายแต่มีบ้านอยู่ที่ซอยวรพงษ์ซอยวรพงษ์ก็ติดอยู่กับวัดใหม่อมตะรสเมื่อผมทำธุระเสร็จแล้วผมก็จะกลับบ้านอาผมบอกว่าทวัตอย่าเพิ่งกลับเลยวันพวกนี้พลเอกประภาสจารุเสถียรจะมาเปิดกุที่วัดใหม่อมตะรสถ้าอยากเห็นอยากรู้อยากดูก็นอนกับอาสักคืนหนึ่งแล้วพวกนี้ค่อยไปดูเขาเปิดกุแล้วค่อยกลับบ้านผมก็ดีใจครับผมผมก็ดีใจนะดีใจก็ว่าเราจะได้เห็นเขาเปิดกุสมเด็จบางขุนพรมหรือวัดใหม่อมตะรสพอได้เวลาอาที่อยู่ซอยวรพงษ์เชื่ออาดำรงก็พาไปที่วัดใหม่อมตะรสก็ปรากฏว่าไปพบกับพลเอกประภาสและคณะก่อนที่จะทำการเปิดกุทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าประภาสจารุเสถียรน่ะมาเปิดเอาโดยพลการไม่ใช่ข้อเท็จจริงพลเอกประภาสท่านใจบุญใจกุศลท่านได้นำเงินส่วนตัวของท่านน่ะ1ล้านกับ5แสนบาทถวายไว้กับวัดใหม่อมตะรสบอกว่าผมจะขอทำการเปิดกรุวัดใหม่อมตะรสเป็นทางการเพราะถ้าไม่ทำการเปิดกรุพระที่อยู่ในเจดีย์ก็จะถูกเขาตกเบ็ดจะถูกเขาลักขโมยครับเขาลักขโมยไปเลยท่านก็ไม่อยากจะให้คนลักขโมยไปก็ถึงได้ทำการเปิดกุให้มันเป็นทางการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวครับยังไงต่อครับอาจารย์เป็นเรื่องเป็นราวทีนี้พอได้เวลาครับผมยังไงครับอาจารย์เล่าต่อครับรอครับบอกก็ทำการเปิดกุท่านก็ทำพิธีบวงสรวงขอเจ้าที่เจ้าทางและบารมีสมเด็จพระธาตุจันโตก็ปรากฏว่าให้ทหารทำการขุดได้พระมาไม่มีใครทราบจำนวนไม่มีใครทราบจำนวนไม่มีใครทราบจำนวนเพราะก็ถือว่าได้ถวายเงินไป1,500,000แล้วพอได้มาแล้วพระส่วนหนึ่งก็ได้นำถวายกับวัดใหม่อมตะรสส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งไม่ใช่หมดไม่ทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งถวายวัดใหม่อมตะรสส่วนเงิน1,500,000 บาทนั้นให้ไปก่อนแล้วครับผมนะแล้วก็ได้พระมาก็มอบไปเพราะฉะนั้นเมื่อพลเอกประภาสจารุเสถียรได้พระชุดนี้มาแล้วเจตนาและตั้งใจจะนำพระไปบรรจุเข้าไว้ที่วัดเอี่ยมวรนุชเพราะตระกูลจารุเสถียรอยู่ที่นั่นก็ปรากฏว่าให้ทหารไปแกะพิมพ์เป็นตายางแกะตายางว่าวัดใหม่อมตะรสหมายถึงว่าพระที่เปิดกุจากวัดใหม่อมตะรสเพื่อความไม่ให้ความสบายใจและเพื่อความแน่นอนของการเปิดกุขึ้นมาจะได้ไม่สับสนเจตนาของท่านอย่างที่เรียนเมื่อกี้เนี่ยว่าตั้งใจจะบรรจุเขาไว้เพื่อสืบตระกูลจารุเสถียรที่วัดเยี่ยมวรนุชปรากฏว่าท่านยังไม่ได้บรรจุท่านยังไม่ได้บรรจุท่านก็นำเอามาแจกได้กันทั้งหมด3วาระวาระที่1ปี07เนื่อง
ที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทุกคนมาแสดงความดีใจกับท่านแสดงว่ามาเยี่ยมท่านท่านก็จะแจกพระให้ไปเป็นที่ระลึกจะเป็นใครบ้างนั่นไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงแล้วก็วาระที่สองแจกปี2510ท่านได้เลื่อนตำแหน่งเป็นจอมพลคนชื่อตุ๊แล้วก็วาระที่สามปี2513แจกในวาระขึ้นบ้านใหม่ที่บางขุนนนท์ที่ว่าบ้านสามฤดูแจกทั้งหมด3ครั้งพระก็ไม่ได้บรรจุก็ปี2116พวกเราก็ทราบกันดีก็เกิดนักศึกษาขับไล่จอมพลถนอมจอมพลประภาสพันเอกณรงค์กิติขจรอยู่ไม่ได้ก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศส่วนพระที่แจกแล้วก็แล้วกันไปไอ้ส่วนที่เหลือพระชุดนี้ก็อยู่ในรถแล้วก็อยู่ที่บ้านคนขับรถชื่อหมวดประเสริฐก็บอกว่านายครับผมส่งท่านเสร็จเรียบร้อยพับผมก็จำเป็นผมก็จะต้องกลับบ้านผมขอลาออกผมไม่อยู่แล้วเพราะไม่มีนายผมก็จะลาออกจากราชการและพระนี่ทำยังไงจอมพลประภาสบอกกูอนุญาตพระทั้งหมดอนุญาตให้มึงไปเลยหมดเสด็จมันเป็นติดของมึงเอาไปเลยมึงจะเอากี่องค์มึงเอาไปเลยก็ปรากฏว่าหมวดประเสริฐนี่ก็ได้นำพระทั้งหมดกลับไปไหว้บ้านเดิมคือจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์แล้วก็ลาออกจากราชการเลยทีนี้วันเดือนปีเปลี่ยนไปหมวดเสด็จก็ใช้เงินหมดมีความจำเป็นจะใช้เงินก็ได้นำพระชุดเนี้ยเอาไปจำนำไว้ที่ร้านตัดผมร้านตัดผมแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุตรดิตถ์พอรับจำนำเสร็จร้อยพับการเวลาผ่านพ้นไปหมวดเสด็จก็ถึงแก่กรรมไอ้เจ้าของร้านที่รับจำนำไว้ก็ถึงแก่กรรมแต่พระเนี่ยยังอยู่กับภรรยาและลูกของเจ้าของร้านตัดผมทีนี้วันเดือนปีผ่านไปหลายปีแม่บ้านของร้านตัดผมก็บอกว่าลูกเอ้ยพระที่หมวดเสด็จมาจำนำเนี่ยเราไม่รู้ว่าของดีของแท้ของเก๋มีราคาหรือเปล่าไม่รู้ลองเปิดตู้เซฟเอามาดูที่ลูกก็บอกลูกสาวให้เปิดตู้เซฟเอามาดูปรากฏว่าเมื่อเปิดเอามาดูแล้วไปเห็นด้านหลังตีกาว่าวัดใหม่อมตะรถก็บอกว่าพ่อโดนต้มโดนหลอกนี่มันเป็นผ้าเป็นผ้างานกฐินผ้าป่านี่เพราะเขาไม่รู้บ้านนอกเนี่ยเพราะมีกาวัดเนี่ยมีกาวัดวัดใหม่มันบอกว่าพ่อมันถูกต้มแล้วถูกหลอกแล้วนี่มันเป็นงานพระทอดกฐินผ้าป่าเพราะปกติงานกฐินวัดป่าก็จะมีวัดใหม่ๆใช่ไหมเป็นพระใหม่ใหม่อยู่แล้วปั๊มมาใหม่แล้วปั๊มมาใหม่ๆแล้วมีกาอะไรเงี้ยเข้าใจผิดก็บอกเอาเลยลูกพ่อมึงโดนต้มไอ้หมวดเกิดมันก็ตายแล้วพ่อเองก็ตายไปแล้วเพราะนั้นพระชุดเนี่ยอะไรที่มันขายได้ก็ขายไปเลยเพื่อเอาเงินมาใช้ดีกว่าเราเก็บเขาไว้ก็ปรากฏว่าลูกเขยกับลูกสาวของเจ้าของร้านตัดผมก็นำเอาพระมาขายขายทุกๆขายไม่แพงเท่าไหร่ครับให้กับนายธวัชเข็มคุดไม่แพงเท่าไหร่นะครับองค์นึงก็ประมาณ 5,000 บาทครับผม 5,000 บาทถ้าซื้อมากๆก็ถูกลงมาหน่อยแล้วก็เก็บพระชุดนี้ไว้พระบางส่วนถูกไปที่จังหวัดลำปางและตอนนี้พระชุดเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉพาะที่อุตรดิตถ์แห่งเดียวได้เผยแพร่ไปที่จังหวัดลำปางหลายวัดเนื่องจากคุณแม่บัวตองเป็นแม่ของประภาสจารุเสถียรท่านก็มอบให้แม่ท่านไปทอดงานกฐินพระป่าตามวัดต่างๆเพราะฉะนั้นที่จังหวัดลำปางมีหลายวัดและหลายอำเภอที่พระใหม่อมตะรถได้อยู่ที่วัดปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่คุณแม่บัวตองคุณแม่บัวตองก็ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วแต่พระที่คุณแม่บัวตองนำเอาไปมอบให้กับวัดต่างๆนั้นยังอยู่ยังอยู่บางคนเขาก็ไปเช่ากับวัดบางวัดก็ไปทำบุญก็ตามพระจุประสงค์อยู่แล้วก็ไปรับเอามาเพราะฉะนั้นพระชุดเนี่ยขอรับรองว่าเป็นของแท้ของดีแน่นอนไม่มีปลอมขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้ดูความเก่าแต่ถ้าได้รับจากที่โน่นไม่มีปลอมไม่มีปลอมเพราะฉะนั้นแจกด้วยกันตามที่เรียนไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยสามวาระก็ขอกอกลับอีกครั้งหนึ่งวาระที่หนึ่งปี07เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวาระที่2ปี2110เป็นจอมพลคนชื่อตุ๊วาระที่3ปี2113ขึ้นบ้านใหม่ที่บางขุนนนท์เพราะฉะนั้น
ถ้าผู้ใดมีไว้ในครอบครองก็ขอให้เก็บรักษาไว้เป็นของแท้แน่นอนเป็นของคนจังหวัดลำปางที่ได้พระชุดนี้ไปนะครับท่านโชคดีกว่าจังหวัดอื่นๆจังหวัดอื่นเพราะว่าอาศัยบารมีคุณแม่บทแต่บทตองบ้านคุณพงศ์กูใหม่ไปที่นี่เยอะมีทุกพิมพ์มีทุกพิมพ์นะครับมีทุกพิมพ์ก็อาศัยบารมีคุณแม่บัวตองถือเป็นแม่ของจอมพลประภาสจารุสเทียนแล้วก็ท่านก็ถึงแก่กรรมไปแล้วแต่ความดีของท่านยังมีอยู่ก็คือได้อานิสงส์พระอันเนี้ยได้ไปมอบให้กับวัดต่างๆถ้ากล่องนี้เขาทำขึ้นมาในแจกในงานนั้นนะครับแจกในงานโดยเฉพาะในเป็นมี3วาระแต่เรามีอยู่เนี่ยมัน2วาระอีกวาระหนึ่งปี2013เราไม่ทันไม่ใช่ไม่ทันเราไม่ได้มาเพราะเขาไม่ได้ไปจำนำหมวดเสิร์ชไม่ได้ไปจำนำ เขาจำนำเฉพาะปี07กับปี10เพราะนั้นเราจึงได้มาแค่2วาระแต่จริงๆนะเขาแจก3วาระพระนี่เขาเล่นกันเป็นแสนทีนี้เรื่องราคาเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายคำว่าสมเด็จพุทธาจันโตก็ขอให้คิดเอาเองละกันว่าเป็นของดีหายากก็เล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสน บางคนถูกใจให้กันเปล่าๆก็ได้นะผมอยู่ที่ความพอใจผมเคยทำพระองค์นี้หักนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมให้เพื่อนไปเลยพระเพื่อนไปเลยอ้าวเห็นไหมพระท่านบอกว่าเอาไปซ่อมก็ตอนก่อนให้นะครับท่านถามว่าให้จริงหรอให้จริงนี่เพิ่งได้มาตกแตกท่านก็ส่องดูเฮ้ยไอ้นี่มันแท้นี่ท่านบอกว่าเดี๋ยวไปซ่อม 2,000 แล้วไปขายสัก 200,000 อ้าวเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมีค่าครับมันมีกล่องอีกอย่างให้เขาดูหน่อยดิครับผมกล่องที่กล่องมี2แบบกล่องมี2แบบกล่องคือไม่มีชื่อมีแต่ตาเขียนชื่องานได้เฉยมีชื่องานผมโชว์ไปหลายคลิปแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ใดมีในครอบครองขอให้เก็บรักษาไว้ให้ดีเนี่ยของแท้แน่นอนเพราะเปิดกุมภาพันธ์2500ตรีคนที่รู้จริงเห็นจริงผมคิดว่าถึงแก่กรรมไปหมดแล้วเพราะมันอายุมันต้อง63ปีแล้วอ่ะของอาจารย์ธวัชเท่าไหร่นะ84ก็ตอนนั้นอายุ20 1 21 22อ่ะ21 2221 22ตอนเห็นนั้นก็เห็นก็เห็นอ่ะนะเห็นก็เห็นตอนนี้อาศัยอาไงอาก็บอกเนี่ยของแท้เลยแต่เราก็เชื่อว่ามันไม่ใช่ของแก้เพราะอะไรเพราะขุดมันจากเจดีย์มันจะแก้ได้ไงแล้วผลที่สุดพระอันเนี้ยก็ได้ถ่ายทอดมาอยู่ที่บอกไหมกออันกออันเนี่ยจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งถ้าผู้ใดสนใจมาหากออันเองมาหากออันหรือจะติดต่อกับผมก็ได้ผมมีแบ่งปันให้ในราคาญาติหลักแสนไม่เป็นไรหรอกเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวคุยกันได้ผมพอมีแบ่งให้แค่นี้ครับสวัสดีครับ